ประการที่สามนั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาจากลอสุบฮานอุมะตะาลาประการที่สี่นั่นคือการศรัทธาต่อบรรดาศาส,สนทูตที่ถูกส่งลงมา, س, มาม ر, ประการที่ห้าการอีมานศรัทธาต่อวันสิ้นโลก ประการที่6คือการศรัทธากฎสภาวะทั้งดีและรา้ายนั่นไม่ว่าไอม ا อะไรคือ ا, ان, ك, إ, إ อ,อมอมะอคำานอมะไอมะไอมะไอม ل ไอ ل ะไอมะไอมะไอ ل ะไอม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 ะกอมะไอมะไอมะไอมลไอะไอมะอมะไ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 อมะอมะไกะไอมอมะไอกะอมะไออมะไ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 ออกะ่าไม,มะมะไอละออะ تقول كل ما قال به النبي صلى الله عليه وسلم قلعو دوي كب كم النبي صلى الله عليه وسلم نعم وتعتقد بالقلب يعني هذا اللي تقول بلسانك لا بد أن الباطن يوافق الظاهر ليس كالمنافق المنافق يقول شيء وفي باطنه شيء مخالف تطعم جاي กล่าวออกมาโดยลิ้นแต่ไม่ได้เชื่อศรัทธาในใจของเขานะั่นจะต้องละหมาดจะต้องจ่ายสก k t บริจาคจะต้องถือสินอดนะารงานของจิตใจนนก็คือจะต้องเกรงกลัวต่อ a l l อ h t a l การงานของจิตใจนั่นก็คือจะต้องเกรงกลัวต่อ a l l a ย Taala และการศรัทธานั้นมันมีเพิ่มและก็มีลด نعم واركان الايمان سته والله اعلم لكان ستانا مي بركان نعم